แล้วก็ดื่มที่ผ่านมาคนก็ยังตามคอมเมนต์แล้วไม่เลิกเหมือนกันอือหือแต่ว่ามันแต่มองเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วอะเพราะว่าไปเฝ้าสังเกตการศิลปินดาราทุกคนโดนหมดโดนหมดแล้วก็เลยคิดว่ามันคงเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนอันนี้เคยเราแอบเคยใส่ใจกับเขาเหมือนกันกับคำคอมเมนต์ต่างๆไม่คือปกติที่ผ่านมาแต่จะปล่อยผ่านซะส่วนใหญ่แทบจะ 99% ที่แบบที่จะปล่อยผ่านแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเขาแต่ก็มีบางถ้อยคำที่เรารู้สึกเอ๊ะมันใช่เหรอเฮ้ยหรือว่าเขาเรียกอะไรวันนั้นเมนมา วันนั้นเรา รู้สึกเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็ตกพอดีก็มีฟาดงงฟาดงากลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็ไม่ได้รู้สึกสะใจหรือมีความสุขกับการที่จะไปพูดกลับอะไรเงี้ยแต่เราแค่แบบว่าอยากให้เขารู้สึกกับคำพูดที่เขาพูดกับคนอื่นอะถ้าเขาโดนด้วยตัวเองเขาจะเป็นยังไงแล้วเวลาเราฟาดกลับไปเขากลับรับไม่ได้เขากลับบล็อกเราอะไรเงี้ยก็เลยนั่นไงคุณยังรับไม่ได้คือเราก็ตอบกลับไปซีดเหมือนกันนะคะใช่ใช่ค่ะคือจริงๆก็อยากจะบอกว่าศิลปินดาราทุกคนมีหัวใจมีเลือดเนื้อเป็นคนธรรมดาเหมือนกันมันเดือดไหมพี่แตนแบบเวลาเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ของแตนไม่ค่อยเดือดหรอกค่ะแต่ว่าแบบอย่างที่แตนบอกวันไหนฮอร์โมนมาเมนตกเมนหรือแบบหรืออะไรที่แบบเอ๊ะเฮ้ยมันใช่เหรอมันเกินไปป้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เอาจริงแตนไม่ให้ความสำคัญกับคนเหล่านี้เลยน้อยมาก 99% ที่แตนจะปล่อยผ่านซึ่งส่วนใหญ่คอมเมนต์แต่อย่างคือจะเป็นการแบบพูดถึงรูปร่างพูดถึงแบบการเปลี่ยนแปลงลุคอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างตรงนี้ค่ะที่มันเป็นตัวของเราอ่ะแต่เขาแบบไม่ได้อ่ะก็เรื่องของเขาแตนรู้สึกเฉยๆแล้วแตนก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเขาเพราะเขาไม่ใช่คนที่แบบเขาเป็นประเภทพวกที่ไม่มีอะไรทำอ่ะเพราะว่างานเขาก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนดีๆเขาจะไม่มาพูดให้คนอื่นรู้สึกเสียใจทั้งๆที่เขาเป็นตัวของเขาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอยากให้ทุกคนมองกันที่แบบด้านของการทำงานมากกว่าโฟกัสว่าแตนให้อะไรกับสังคมบ้างแตนมอบความสุขให้กับสังคมมาเกือบ20ปีอ่ะเฮ้ยความดีของแตนอ่ะมันมีเยอะมากเลยนะไปโฟกัสตรงนั้นดีกว่าไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไรบางเรื่องจริงๆตัวแตนเองก็ไม่ได้ชอบที่จะให้ตัวเองอ้วนนะแต่บางครั้งมันอ้วนไปแล้วก็แล้วไงเนี่ยคนที่อ้วนไม่ได้หมายความว่าเขานิสัยไม่ดีนะนึกออกปะมันแต่ว่ามันหลายๆคนไม่ควรจะเก่งเรื่องบูลลี่อ่ะไปเก่งเรื่องอื่นดีกว่าอยากจะเช็คบินไหมคะไม่ค่ะไม่ให้ความสำคัญเฉยๆช่วงนี้คือหลายคนโดนแล้วฟ้องกลับเรียกค่าเสียหายไปเลยคิดอย่างนี้ไหมก็ถ้าเกิดมันมีอะไรที่แบบรุนแรงทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงจนแบบในมุมที่เราไม่ได้ทำหรือแบบเฮ้ยเราไม่ใช่อะไรเงี้ยก็ไม่แน่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบบูลลี่อะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยให้ความสำคัญคือเขาไม่ใช่คนที่มีจิตใจเป็นคนดีอะคำพูดที่เรารู้สึกว่าไม่ทนและไม่ไหวและหนักมากคำพูดนี้อะไรอย่างนี้บ้างไหมพี่แตนไม่ค่ะไม่ได้ระบุคืออย่างที่แตนบอกว่าเป็นบางวันมันแล้วแต่ส่วนใหญ่คือแตนจะปล่อยผ่านบางคนบอกว่าอยากได้ตั๊กแตนคนเดิมกลับคืนมาจริงๆก็คนเดิมมาตลอดนะคะไม่เคยเป็นคนใหม่มาจริงๆถ้าทุกคนมันถามว่าทุกคนโฟกัสอะไรอะโฟกัสการแต่งตัวเหรอการแต่งตัวของแตนอะมันไปตามเพลงถ้าคุณสังเกตดีๆคุณดูสิมันไปตามเพลงเพลงเร็วเพลงสนุกเพลงหมอลำมันก็มีเด้าใส่เด้งใส่ตามสเต็ปของเพลงนั้นๆนึกออกปะแต่ทำทุกอย่างเพื่องานเพื่ออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคือมองภาพมันก็จะแบบตามเนื้องานนะคะพอเราเปลี่ยนคนก็ว่าพอเราไม่เปลี่ยนคนก็ว่าเหมือนกันจริงๆมันเหมือนแตนโชคดีอย่างหนึ่งคือแตนไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนเหล่านั้นแล้วแตนก็เป็นคนที่ไม่มีขีดจำกัดสำหรับตัวเองคือ no limitอะไรที่มันทำให้งานเราดีขึ้นส่งเสริมงานพัฒนาการของเรามันต้องไปเรื่อยๆคือเรากล้าใช้คำว่าศิลปินนั่นหมายความว่าเราต้องมีพัฒนาการในการทำงานในทุกสาขาในทุกด้านไม่ใช่แบบว่าจะมุมเดียวร้องแต่เพลงเศร้าเพลงช้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแตนเอามาจากประสบการณ์ตัวเองก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรตอนแตนขึ้นคอนเสิร์ตสมัยก่อนดังแต่เพลงช้าอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นคอนเสิร์ตแจกหมอนถ้าไม่ทำเพลงสนุกมันก็จะกลายเป็นคอนเสิร์ตแจกผ้าห่มต่ออย่างเงี้ยคนดูก็จะมีแต่แม่ป้าๆที่แบบน่าอย่างเงี้ยแต่วัยรุ่นที่แบบเฮ้ยหายไปไหนการเอนเตอร์เทนคือจริงๆมันต้องสนุกไงคะมันจะมาแบบว่านู่นนี่นั่นไม่ได้แต่แตนก็ไม่ได้แบบว่าแต่งตัวเหมือนกันทุกเพลงอ่ะไม่ใช่แบบแต่เพลงช้าอย่างล่าสุดเนี่ยอย่างช่วงโควิดที่แตนทำมาหน้าปกเห็นไหมแต่ละเพลงอูใส่ชุดสูททั้งนั้นเล่นเรียบร้อยทำไมไม่โฟกัสน่ะ
ใช่แต่พอแตนปล่อยเพลงเร็วแตนก็แต่งตัวทำเพลงอะไรเงี้ยมันก็ดันถูกโฟกัสตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เออแล้วแต่เอาที่สบายใจเพราะเราทำดีที่สุดแล้วมันก็ถือว่าเป็นการบุกเบิกวงการลูกทุ่งเหมือนกันไม่ใช่ไม่แคร์นะแต่ว่าไม่ให้ความสำคัญมากกว่าคนที่เขาไม่รักเรายังไงเขาก็ไม่รักเราวันยังค่ำต่อให้เราทำดีแค่ไหนวันที่เราทำดีอ่ะเขาก็ไม่ได้สนใจเขาไม่ได้ผลักดันด้วยซ้ำในที่เราใส่ชุดเรียบร้อยหรืออะไรในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะที่เราถามถึงคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อเขาโรงพยาบาลใช่ไหมคะค่ะเป็นยังไงคะตอนนี้คุณพ่อออกจากโรงพยาบาลแล้วพ่ออยู่ไอซียูประมาณ5 วันแล้วก็ออกมาห้องพิเศษต่ออีก3-4 วันแล้วก็ตอนนี้กลับไปที่บ้านแล้วแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระยะใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแกเป็นเบาหวานโดยที่พวกเราทุกคนไม่รู้เลยแล้วอยู่ๆเนี่ยน้ำตาลขึ้นเป็นพันคือขึ้นเกือบพันนะคะหมอบอกเราก็ช็อกกันคือแบบอ้าวนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ทำให้แกแบบกระตุกชักกระตุกแล้วก็แบบว่าปากเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่มีใครรู้เลยว่าพ่อเป็นเบาหวานใช่ค่ะตอนที่เรารู้ตอนแรกความรู้สึกของลูกตอนแวบแรกเลยคือไม่ทันรู้อะไรเลยแต่ร้องไห้ฟูมฟายไปแล้วด้วยความที่เราตกใจคือพ่อแต่น่ะเคยผ่านเรื่องราวแบบเนี่ยเฉียดตายมาหลายครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเลยแบบเราก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยเราอาการที่พ่อเป็นน่ะคือมันรุนแรงมากเรารุนแรงเรามองข้ามไปเลยว่าเบาหวานเป็นขนาดนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ล่ะคะแม่จับมือกับคุณพ่อแม่ก็แบบยังไงล่ะทุกคนตกใจหมดทุกคนตกใจหมดแม่พี่สาวพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะแตนแบบช่วงนั้นคือแตนช่วงโปรโมทเพลงแล้วก็โปรโมทหนังด้วยเดินสายวันละ 4-5 ที่อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บหนูจะไปตั้งแต่คืนนั้นละแต่ว่าพี่สาวก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องไปหรอกพ่อเนี่ยถึงมือหมอแล้วพี่ก็อยู่แม่ก็อยู่พี่ชายก็อยู่ทุกคนเฝ้าอยู่หมดแล้วพี่ก็รู้ว่าหนูงานหนักไม่ต้องมาพี่ขอร้องไม่ต้องมาอยู่ทำงานนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคปกติพี่แตนกลับบ้านบ่อยไหมพี่แตนบ่อยมากค่ะปีนี้นี่คือแบบว่ากลับอุ้ยเยอะนับไม่ถ้วนอ่ะเยอะมากแต่ไม่เคยสอบพฤติกรรมอะไรให้เราได้เห็นเลยว่าเขาเป็นโรคนี้อยู่ไม่เคยเลยค่ะพ่อไม่เคยมีอาการอะไรเลยคือเขาเป็นคนแข็งแรงมากคือพ่อคือปกติแกก็ชอบไปดื่มกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีดื่มบ้างใช่คือพ่อจะชอบแบบก็จะอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆแกแต่ก็ไม่มีอาการอะไรหลังจากนี้เราต้องมีการบอกคุณพ่อให้แบบพักผ่อนหรือว่าต้องรับทำงานก็ต้องระงับเรื่องน้ำตาลเรื่องดื่มเรื่องแป้งอะไรอย่างเงี้ยข้าวต้องจำกัดในการกินเปลี่ยนข้าวกินจากที่เคยกินข้าวหอมมะลิก็หันมากินข้าวสังโยชน์ข้าวไลเบอรี่อย่างเงี้ยก็เลือกในการพักผ่อนรับประทานอาหารใช่ๆก็แบบจริงๆก็บอกให้พ่อเลิกดื่มแต่ก็ไม่รู้ว่าพ่อจะทำได้หรือเปล่าแต่ก็ตอนนี้ก็ตั้งแต่เป็นมาก็ยังนะคะเหมือนแกก็ยังกลัวอยู่อะไรผ่อนๆอยู่พูดถึงเรื่องธุรกิจของเราบ้างอุ้ยอย่าเรียกธุรกิจเลยจริงๆมันเป็นแค่แบบการขายอาชีพเสริมขายของหนุกๆออนไลน์เพราะว่าเราเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆเรียกก็ไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะว่าของเราอ่ะไม่ได้ตั้งเชลขายของเราขายออนไลน์อย่างเดียวก็คือแบบมันจะได้ขายก็ต่อเมื่อแบบเราไลฟ์สดอะไรในเพจโพสต์ขายในเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพจบองแตนออเดอร์ลูกค้าว่าไงคะตอนนี้ตอนนี้ก็ถือว่ายังได้อยู่เรื่อยๆเพียงแต่ว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยแตนลงมือทำเองแต่ตอนนี้เนี่ยแตนทำสูตรเขาเรียกอะไรสูตรสำเร็จเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้พี่สาวเนี่ยทำแทนที่โคราชแต่จะไม่ขายนะถ้าแตนไม่ได้ QC คือแตนต้องตรวจต้องผ่านก่อนใช่ค่ะต้องตรวจว่าเอ้ยมันรสชาติกับที่แตนฟิกไว้ไหม อะไรอย่างเงี้ยคือต้องผ่าน QC หมดมันมีที่ไม่ผ่านไหมพี่แตนมีค่ะตีกลับหมดเลยตีกลับหมดเลยใช่แปลว่าลูกค้าคือเขาก็ทยอยเข้ามาเรื่อยใช่ส่วนใหญ่ก็แบบลูกค้าประจำที่แบบกินสั่งประจำ อะไรเงี้ยค่ะจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นไหมพี่แตนก็ต้องดูอีกทีนึงว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันถึงขั้นออเดอร์ที่แบบต้องเปิดโรงงานก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้คือเรายังผลิตไว้อยู่มันเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนนะคะเรามองย้อนกลับไปวันแรกพี่แต่ที่เราเริ่มทำเรากินเขามันจะมาถึงวันนี้วันที่แบบคนรู้จักโอ้ตอนนี้คนรู้จักน่าจะทั่วประเทศแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือมันเกิดจากความชอบเราเป็นคนชอบกินของแบบเนี้ยกินอะไรแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบปลาแล้วมันนัวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วรสชาติที่เรากินเราก็อยากให้ทุกคนได้กินรสชาติเดียวกับเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยลองทำดูทำเสร็จปุ๊บอุ้ยแฟนๆแบบก็ชอบกันอะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ใช่ใช่ค่ะโอเคค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ